สร้างทำให้เจริญในจิตในใจมีธรรมอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติไว้แต่เราไม่ค่อยจะได้หยิบยกมาให้เห็นว่าเป็นความสำคัญถ้าเรามีสติพยายามหยิบยกธรรมข้อนี้ที่พระองค์สอนพระองค์สั่งไว้เราจะได้นำมาใช้เราจะได้เป็นหลักอันสำคัญยิ่งธรรมอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะดับขันธปรินิพพานหรือพระองค์จะลาจากไปหลวงปู่มั่นท่านว่าธรรมส่วนนี้แม้ย่อๆสั้นๆแต่สำคัญมากกินเนื้อความทั้งหมดธรรมเหล่านี้เรียกว่าอัปปมาตธรรมคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทสั้นๆนี่ถ้าเราเจริญปฏิบัติตามระลึกอยู่เสมอท่านถือว่าเป็นอมตะธรรมไม่ใช่ธรรมธรรมดาเราก็จะได้ระลึกอมตะธรรมเจริญอมตะธรรมลึกเข้าถึงอมตะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมไม่ตายเป็นธรรมที่มั่นคงถาวรสำหรับผู้ที่เข้าถึงได้เป็นหลักคือความไม่ประมาทคำย่อทีนี้ท่านก็มีที่แนะว่าไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทสำคัญในความมีและความเป็นที่มีอยู่ในเราไม่ประมาทในวัยให้มีสติระลึกอย่าสำคัญว่าเรายังหนุ่มยังน้อยอายุเราก็ยังมากแล้วก็ปล่อยตัวตามตาตามหูจมูกตามกระแสให้เกิดความมัวเมาความลุ่มหลงแนวโน้มที่เลื่อนเล่อไม่เอาโทระสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในความเป็นอยู่คือชีวิตของเราเองเพราะเหตุใดเพราะไวไม่เป็นเครื่องรับประกันแน่นอนมันไม่เที่ยงเหมือนกันความเจ็บความไข้ความวิบัติของชีวิตจะอาจจะวิบัติแต่หนุ่มก็ได้แต่ดับแต่หนุ่มก็ได้ล่มจมชิบหายทั้งแต่หนุ่มก็ได้เพราะฉะนั้นความประมาทสำคัญว่าเรายังหนุ่มนี่ไม่ดีเลยเราจะทำประโยชน์ส่วนไหนก็ทำโดยความไม่ประมาทให้มันมีพร้อมประมาทในความไม่มีโรคคือสำคัญว่าตัวเองแข็งแรงมีกำลังวังชาดียังไม่พิจารณาเห็นความชราข้ามค่าสุดโทมไม่พิจารณาเห็นว่าโรคภัยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ไว้ไหนก็ตามมันก็หมดทำอะไรไม่ได้อ่อนแอเสียไปหมดขาดจากประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่เพราะเหตุนั้นธรรมนี้จึงเป็นเรียกว่าธรรมถ้าบุคคลประมาทก็เป็นเหมือนผู้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่นิยมให้พุทธบริษัทประมาทสำคัญผิดว่าเรายังหนุ่มก็ดีความไม่มีโรคที่เราแข็งแรงอยู่ก็ดีเห็นคนอื่นมีโรคมีภัยก็ดูถูกเหยียบย่ำสำคัญตัวเองก็หยิ่มในตัวของเราเองไม่เกิดสลดสังเวชในธรรมที่ควรสลดสังเวชแล้วมาสำรวมระวังรักษาละความชั่วประพฤติความดีไม่นำพาในเรื่องความดีความผิดความชอบเรียกว่าเป็นผู้ประมาท
ไม่ประมาทในชีวิตสำคัญว่าเราคงจะอยู่ไปอีกนานอยู่ได้นานอันนี้ใครรับรองประกันชีวิตของเราไม่ประมาทในความมีเรามีบ้านมีช่องที่อยู่อาศัยมีเงินมีทองเราจะเดือดร้อนอะไรเราไม่ปฏิบัติอบรมจิตใจไม่จ้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาไม่ต้องปฏิบัติทำบุญให้ทานเพราะเรามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเหลือเฟือที่นี้เรามีลูกมีหลานคอยดูคอยแลคอยรักษาพระพุทธเจ้าว่าแม้แต่กายนี้ไม่เป็นของตนขันอันนี้ไม่เป็นตนของตนแล้วท่านว่ากุตโตกุตตากุตโตทนังบุตรก็ดีทรัพย์ก็ดีจะเป็นเราของเราได้อย่างไรแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่เป็นของเราแล้วพึ่งไม่ได้แล้วจะไปหวังพึ่งทรัพย์พึ่งบุตรเอามาทำอะไรเพราะฉะนั้นบุคคลผู้คิดอย่างนั้นล้วนแต่บุคคลผู้ประมาทในชีวิตประมาทในวัยประมาทในความไม่มีโรคประมาทในความมีความได้ของตนเองเกิดความมัวเมาไม่ประพฤติปฏิบัติสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความฉลาดเมื่อก่อนภัยที่จะมาถึงถ้าเราได้อบรมเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมพร้อมบุคคลผู้ไม่ประมาทจริงๆท่านว่ามีสติระลึกรู้ตัวให้มากให้เห็นสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าหมดลมหายใจจริงตายแต่พุทธเจ้าพระองค์มองเห็นตายทุกลมหายใจเข้าออกพระอนุนถามพระอนุนพิจารณาความตายวันละร้อยครั้งยังมาประมาทอยู่ตถาคตยังพิจารณาเห็นความดูความตายทุกลมหายใจเข้าออกยังช้าอยู่นี่เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทคือมีสติมองเห็นอันตรายรอบด้านเห็นความชำรุดสุดโทรมของขันของอัตภาพอยู่ตลอดเวลาเราอิ่มสบายเมื่อเช้านี่มันก็ไอ้สุดโทรมไปแล้วหมดไปแล้วต้องหามาเพิ่มอีกร่างกายไม่ได้อยู่คงที่เข้าไปหาสุดโทรมเข้าไปหาแตกดับตั้งแต่วันเกิดเข้าไปหาความแก่แต่เนื่องจากสติปัญญาของเราไม่ได้ฝึกอบรมให้ละเอียดพอจะได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ไปมัวเมาแต่ไปเพลิดเพลินไปรู้ไปหลงในเรื่องอื่นสัมพันธ์ไปอย่างอื่นไม่ได้สนใจในเรื่องหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เวลาถึงวาระหรือถึงเวลานั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็จำยอมให้มันเป็นมดท่าไม่มีการช่วยตัวเองได้เลยสำหรับคนมัวเมาเหมือนตัวอย่างมีนกสองตัวมันหยอกกันสนุกเพลิดเพลินอยู่ไอ้เจ้าแมวก็จ้องคอยแต่ตัวเองก็หยอกกันสนุกสนานหยอกกันหยอกกันเต้นไปเต้นมาพอได้จังหวะแมวลุกขึ้นจะกบปึ๊บนะร้องเท่าไหร่ก็หมดโอกาสแล้วเพราะมันอยู่ในกำมือแมวแล้วนี่แต่เขาไม่ประมาทมองดูรอบด้านไม่โมมาชีวิตของเขาก็จะต้องมีอยู่ต่อไปอีกเขาจะได้ทำประโยชน์อันนี้เพราะความประมาทชั่วระยะทิศเดียวฉันใดพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าประมาทมันพลาดท่าเสียทีตอนไหนเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอารมณ์ให้เมาเราไม่เข้าใจว่าอาสวะคือเครื่องเมาเราไม่รู้ว่ามันเมาอย่างไรเพราะ
ข้าใจว่าไปกินเหล้าจึงเมาคำว่าเมาก็มาจากความลุ่มหลงนั่นเองจากความติดนั่นเองไม่ค่อยจะรู้หลักธรรมไม่ค่อยจะรู้ตัวไม่ค่อยจะรู้ชีวิตตัวเองไม่รู้อารมณ์จิตใจของเราเองไปหลงติดอยู่ในอันใดอันหนึ่งไม่ค่อยจะรับผิดชอบเหมือนกับคนเมาก็ไม่รับผิดชอบคำพูดของเขาและกิริยาของเขาแสดงไปแล้วแต่มันจะเป็นไปความเมาในทางจิตใจของเราก็ปล่อยคิดไปแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นแล้วแต่มันจะหนีไม่ค่อยรับผิดชอบรับรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นี่เรียกว่าเมาเหมือนกับคนเมาเราเปรียบดูอารมณ์ที่มันเลื่อนลอยไม่มีประโยชน์อะไรมันคิดเรื่อยเฉื่อยไปเหมือนกับคนไม่รับผิดชอบพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบว่ากรรมมีทั้งกายกรรมมีทั้งวจีกรรมมีทั้งมโนกรรมความคิดทางใจก็เป็นมโนกรรมคิดไปในทางไม่ดีก็เป็นอกุศลทางจิตใจทำให้จิตใจโง่ไม่ฉลาดก็จิตใจเศร้าหมองนี่ความเศร้าหมองของจิตใจความไม่ฉลาดเพราะกิเลสเพราะความคิดที่เราไม่ได้รับผิดชอบนี่เองเป็นตัวโมหะเป็นตัวอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างสำคัญอย่างยิ่งของวิของสังสารจักรเป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงยกย่องความไม่ประมาทพระองค์ตำหนิติเตียนความบุคคลผู้ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีท่านว่าเหมือนกับตายแล้วเพราะฉะนั้นเราจงถอดถอนจิตใจจากความประมาทและเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ระลึกเห็นสภาพความจริงในตัวของเรามีสติสังวรรักษาตารักษาหูรักษาจมูกลิ้นกายวิวัฒน์ของเราเพื่อจะได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้การภาวนาก็เป็นการรักษาอย่างสำคัญยิ่งทางจิตใจบำรุงความไม่ประมาทเพราะรักษาใจนี่เป็นตัวที่สำคัญเมื่อเรารักษาใจของเราอบรมใจของเราดีแล้วจะเป็นผู้ไม่ประมาทเลยการภาวนาจิตใจให้สงบก็คือรวมกำลังความรู้ของเรานี่เองเหมือนกับเราจะต้องการทำงานลงทุนอันใดอันหนึ่งเราก็ต้องรวบรวมทรัพย์สมมติเราจะสร้างศาลาก็ต้องรวบรวมทุนรวบรวมเงินไม่รวมมาเป็นสมบัติอยู่ในกล่องอันหนึ่งก่อนอยู่ในเรามีสิทธิ์ที่จะต้องได้ใช้ได้สอยมาก่อนถ้าสมบัติทั้งร้อยล้านพันล้านจะกระจายอยู่ในมือคนอื่นนั้นไม่ประโยชน์อะไรธรรมะทั้งหลาย 84,000 ด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่แต่ในหนังสืออยู่ในหีบอยู่ในคนอื่นจะมีประโยชน์อะไรแก่เราช่วยอะไรได้เราอะไรได้บ้างภายนอกภายในเหมือนกันที่ท่านสอนให้จิตรวมที่นี่สมมติว่ามันรวมได้แล้วให้รวมอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนสมบัติมีทั้งพันล้านกองอยู่อย่างนั้นไม่จ่ายไม่จะได้ประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรต่อชีวิตเรามารวมไว้ทำไมนี่มันขั้นที่สองต้องมีต่อไปอีกที่ปฏิบัติภาวนาเหมือนกันให้รวมจิตรวมทำไมต้องให้รู้ด้วยไม่ใช่ว่าให้รวมก็รวมหลับตารวมอยู่นั้นเราต้องคิดว่ารวมทำไมจิตเนี่ยมันมีประโยชน์อะไร
มันก็เงินทองเราหามารวมทำไมจึงเอามาให้เรามีอยู่ที่อื่นก็มันก็ได้มันอยู่ที่อื่นเราไม่มีสิทธิ์ใช้เพราะฉะนั้นมารวมที่เรามีมากเท่าไหร่ก็รวมเพื่อใช้เพื่อจ่ายให้เกิดประโยชน์ชั้นใดจิตของเราความรู้ของเราเพื่อให้รวมสงบเป็นหนึ่งเพื่อให้เป็นพลังแล้วเราจะได้ใช้พิจารณาสร้างปัญญาเห็นความจริงถ้าไม่รวมมันก็ไม่มีกำลังเหมือนกันเลยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเงินเวลานี้เขาพิมพ์มาไม่ทราบกี่หมื่นกี่ล้านล้านแต่มันไม่ได้รวมไม่ได้เป็นสมบัติของเรามันกระจัดกระจายเราก็เลยจนอยู่อันนี้เหมือนกันปัญญามีอยู่มรรคผลมีอยู่แต่ไม่ได้มาเป็นสมบัติของเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นี่ถ้าไม่รวมก็ไม่ได้หรือไปรวมอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้มันต้องทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ใช่ไว้รวมอยู่เฉยๆใจให้เกิดประโยชน์ผลที่สุดเงินก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่แลกเปลี่ยนสมมติกันเฉยๆเมื่อได้ประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ส่วนนั้นแหละมันผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเองในภายนอกส่วนจิตใจถ้ามันสงบรวมแล้วมันวิเศษกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองอีกใช้แล้วมันไม่หมดมันไม่สิ้นใช้แต่ไรยิ่งได้กำไรยิ่งเพิ่มพูนไม่ขาดทุนถ้าเราตั้งหลักฐานได้แล้วจนกว่าสำเร็จมรรคสำเร็จผลจนอิ่มตัวเพียงพอแล้วก็ทิ้งไม่เอาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์หมดกิจที่จะทำแล้วเลยสิ่งเหล่านั้นสติก็ดีปัญญาก็ดีไม่มีประโยชน์เพราะเหมือนกับเรือเหมือนกับรถที่เราเดินจุดหมายปลายทางเราไม่ไปไหนแล้วก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับโรคที่หายแล้วยาก็ไม่มีประโยชน์ที่เคยมีประโยชน์มาก่อนก็หมดประโยชน์เพราะไปทำงานอันนั้นมันเสร็จแล้วงานอันนั้นมันแล้วแล้วสติปัญญาเหมือนกันเมื่อเราทำจบแล้วมันก็ไม่ต้องใช้แล้วเลิกกันมีแต่เสมอความสุขนิรันดรนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ใช้สติใช้ปัญญาแล้วพระอริยะเจ้าทั้งหลายอะไรก็ไม่มีประโยชน์กับท่านแล้วประโยชน์เสร็จแล้วปิดแล้วแล้วแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วมันไม่หิวโหยมันพอแล้วจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ไม่ได้มันคงที่แล้วแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องตะเกียกตะกายพยายามปฏิบัติเดินตามให้เชื่อตามอย่าเอาแต่จิตใจของเราที่มันขนองอยู่เราต้องเคารพต้องฟังต้องเชื่อตามอย่าฝ่าฝืนฝ่าฝืนไม่ใช่ศาสนาเสียหายไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสียหายเราเองนี่เนี่ยสนิมของเราเองมันเกาะกัดเราเองกิเลสของเราเองผูกมัดเราเองพระองค์ไม่ได้เสียหายอะไรศาสนาไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราจะต้องแก้ไขตัวของเราแต่ต้องช่วยตัวเราเองนะเราจะต้องสำเนียกศึกษาให้เข้าใจอย่าไปหดหู่อยู่แต่เฉพาะสงบก้มหน้าก้มตาสงบไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับเงินทองโลกอยากได้มาคนขี้เหนียวได้มากองไว้กองไว้ก็ไปนึกว่าเรามีเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยตาอยู่อดอยู่อยากลำบากไม่ได้ใช้สอยอะไรผลที่สุดตายไปเปล่าๆพระพุทธเจ้าไม่ให้เป็นคนประเภทนั้นเป็นคนที่ประเภทที่ทำประโยชน์ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเป็นคนประมาทความไม่ประมาทที่ให้เข้าใจว่าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายให้มีสติพิจารณาเห็นอยู่ตลอดเวลาความชำรุดสุดโทรมความนี่ภัยที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆให้จนเห็นว่าลมเข้าไปแล้วถ้าไม่ออกก็ตายจริงๆลมออกไปแล้วถ้าไม่เข้าก็ตายจริงๆชีวิตแค่นี้เอง
วิเศษวิโสที่ไหนมีกำลังวังชาที่ไหนเราพึ่งได้ที่ไหนสิ่งอื่นเมื่อหมดลมไปแล้วเราพึ่งอะไรเมื่อลมไม่ช่วยเหลือแล้วเราจะอวดดีอวดดีไม่ได้ต่อทำความจริงทำเท่านั้นเนี่ยรักษาธรรมผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพระธรรมรักษาได้ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตาม